เป็นปกติเราจะได้ยินแต่ไข่ในหินใช่ไหมถูกแต่นี่เป็นไก่ในหินเห็นเพราะว่าเป็นแบบของโบราณเป็นอาหารทานโบราณที่หาทานยากมากหาทานยากเป็นเมนูแบบว่าพื้นถิ่นที่นั่นเลยที่จังหวัดราชบุรีแล้วจะมาหยิบกินเฉยๆก็ไม่ได้คุณผู้ชมต้องมีค้อนเพราะเอาไปทำอะไรไปทุบแม่งไปทุบก่อนกินกันแล้วไปดูกันสุดท้ายค่ะไก่ในหินวิธีการกินมันต้องใช้ค้อนถ้าไม่มีค้อนเอาอะไรสากกระเบือเนาะอ๋อเหรออันนี้เขาเขียนมามีสากกระเบือให้แป้งข้างนอกมันแตกไปทุบทุบลงไปนะแล้วก็จะเจอน้องก็เจออะไรอ่ะขาดอะไรแข็งๆไปแล้วน้องจะไปเจอไก่อบที่มันมีฟรอยด์แล้วน้องก็จะเจอกับไก่อบห่อใบตองส่งกลิ่นหอมฉุยน่ารับประทานมากนะแล้วก็เจ้าของสูตรเนี่ยคุณทาไทรัตใช่พัชรา คุณปลาพี่ปลาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยแนวคิดไก่ในหินเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ขอทานก็ได้ทำไมไก่ขอทานมีที่มาคือชาวบ้านในสมัยก่อนนะเขาเอาไก่มาห่อใบตองแล้วก็ห่อด้วยดินเหนียวแล้วก็เอาไปเผาข้ามวันสูตรเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันอยู่ในหินเนาะคือมันต้องทุบมันก็เลยแบบเปียกเปย์อ่ะคือไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรมากหรอกนะคือสูตรเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากดินเหนียวมาเป็นแป้งน้องจะดินเหนียวมาห่อในยุคสมัยนี้ไม่ได้ยุคสมัยนี้ต้องเป็นอะไรนะแป้งแป้งขนมปังเออแล้วก็เนี่ยอบให้มันกรอบให้มันแข็งแล้วเดี๋ยวก็ทุบมันเลยแล้วเป็นกิมมิกแล้วต้องทุบแต่ว่าทุบหลายๆทีด้วยนะค่อยทุบไปแล้วแต่หนูเลยจ้าไก่ในหินนะคะที่ร้านภูมิจิตตรงนี้นะใช้ไก่ไทยนะต้องไก่ไทยด้วยนะน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมกิโลครึ่งอ่ะใช่แล้วก็อบด้วยเครื่องเทศไทยแล้วก็น้ำผึ้งแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะทีนี้หมักนานครึ่งวันค่ะยัดไส้ด้วยพุทราจีนเลือดหลักเห็ดหอมแตงกล้วยลำไยสีทองกุนเชียงห่อด้วยใบตองแล้วก็ฟรอยนะคะคลุมด้วยแป้งขนมปังไอเนี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายทีนี้หลังจากนั้นก็นำเข้าตู้อบเลยเข้าเท่าไหร่อบ3ชั่วโมงยาวๆไปใช้เวลาในการทำทุกขั้นตอนอู้ตายแล้วเนาะรวมเท่าไหร่เนี่ยวันนึงอ่ะเนาะเอ้ยคุณผู้ชมกินไข่ในหิน24ชั่วโมงถ้ายังไม่กินเก็บไว้ในความร้อนได้นานถึง3ชั่วโมงด้วยกันจ้าอ่ะนะวิธีทานนะทางร้านบอกเลยนะคุณผู้ชมใครอยากไปกินนะฮะเอาค้อนไปเอาสากกระเบือไปนะแล้วก็เอาไปนี่แหละไปทุบไก่ออกมาแล้วทางร้านก็จะสับใส่จานให้ลูกค้าอยากทานแบบกระเทาะก็มีคือแล้วแต่แบบไม่อยากได้กิมมิกมากอยากไปแล้วอิ่มเลยก็มีก็คือทำให้ได้หมดนะคะทานกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษราคาเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันผ่านกระบวนการเยอะอะไรที่เป็นอาร์ตจะแพงหน่อย399บาทของ400นั่นแหละนะถูกต้องเนี่ยริมถนนสายบายพาสค่ะฝั่งขาล่องใต้นะคะก่อนตัดเข้าสู่ถนนเพชรเกษมตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร้านเปิดค่ะ11โมงนะคะถึง3ทุ่มนะจ๊ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะชื่อบ้านจิตนะวิวสวยๆแบบนี้แล้วก็เอาค้อนไปทุบกันนะกินอาหารแบบมีเรื่องราวมีสตอรี่เราก็ได้แบบว่ามีความสุขกลับมา